อีกอันหนึ่งครับการข้ามเส้นนะครับ boundary เราจะสร้างโครงการซึ่งไม่ใช่เป็นโครงการซึ่งเสนอคอนเทนต์ในประเทศไทยเราต้องการทำคอนเทนต์เนี่ยนะครับข้ามเส้นไประดับนานาชาติโครงการนี้เราเรียกว่า the creator เราจะเปิดรับสมัครคนทุกเพศทุกวัยนะครับไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์เพื่อมาสร้างโครงการนะครับโดยผ่านขบวนการในเรื่องของเวิร์กช็อปในเรื่องของคลินิกเพื่อให้ได้โครงการที่เข้มแข็งเพื่อให้มีขบวนการนะครับส่งต่อไปการผลิตที่มีคุณภาพบมจ.อสมท.ผนึกกำลังกับ Entertainment Lab ร่วมสร้างปรากฏการณ์ใหม่แห่งวงการโทรทัศน์ไทยเปิดโครงการใหญ่แห่งปี The Creator ค้นหาไอเดียไทยไปเวทีคอนเทนต์โลกเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนไทยไม่จำกัดเพศและการศึกษาได้ระเบิดความคิดสร้างสรรค์ที่จะพัฒนาไปสู่รูปแบบรายการโทรทัศน์ใหม่ๆทั้ง5ประเภทงานนี้ผู้เข้าแข่งขันจะมีสุดยอดกูรูที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางถ่ายทอดประสบการณ์พร้อมเวิร์กช็อปแบบมืออาชีพโอกาสครั้งสำคัญครั้งแรกของประเทศเอาไอเดียของตัวเองในเรื่องของสารคดีมาท้าทายกันที่เวทีนี้ The Creator The Creator จึงได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์ตามมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยโครงการ The Creator นะครับเป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่งเลยนะครับที่ได้เปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์หนูว่าดีนะเขาแบบเปิดโอกาสให้คนทั่วไปหรือแบบนิสิตนักศึกษาอะไรเงี้ยมาแบบให้ออกไอเดียอะไรอย่างนี้ทำรายการเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยผมคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับเพราะว่าทำให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้าถึงการที่แบบเราจะได้รู้ตัวตนว่าเราเนี่ยชอบอะไรหรือว่าไม่ชอบอะไรเราจะทำรายการไปทางไหนบ่งบอกถึงตัวตนของเราที่ทำในสิ่งที่เรารักครับเปิดโอกาสให้พวกเราได้หาประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ได้ลองทำอะไรที่แบบไม่เคยทำหนูก็ชอบนะคะเพราะว่าปกติก็มีแบบเวลาคิดอะไรเกมกับเพื่อนอยู่แล้วแล้วก็แบบถ้าเกิดสมมติมันได้ทำเป็นรายการจริงๆก็แบบมันง่ายขึ้นแล้วมันก็เร็วขึ้นคือแบบไม่ต้องแบบมีเครือข่ายหรืออะไรอย่างงี้แค่แบบใครก็ได้ที่มีความคิดก็ได้ทำรายการของตัวเองเกมโชว์มันเป็นอะไรที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เยอะค่ะแล้วนิเทศเราก็เหมือนกับมีจัดเกมกันใต้ถุนบ่อยๆมันเหมือนกับเราได้ใช้ประจำอยู่แล้วก็เลยคิดว่าน่าจะทำประเภทนี้ออกมาได้ดีThe Creatorดีค่ะเป็นรายการที่แบบเสนอไอเดียแล้วก็แบบได้เข้ามาทำเกมที่แบบอยากทำอะไรเงี้ยค่ะใช่น่าสนใจมากรู้สึกชอบมากที่เปิดโอกาสให้เราขนาดนี้ใช่แล้วก็คุณทุกคนสามารถแชร์ไอเดียหรือว่าเข้ามาอยู่ในรายการนี้ได้แล้วมันก็ไม่ใช่แบบมีโอกาสง่ายๆที่ได้มาเรียนรู้กับคนเก่งๆอะไรเงี้ยค่ะปีนี้เราจะส่งเข้าประกวดแน่นอนค่ะดีใจมากค่ะที่ช่อง9ได้เปิดโอกาสนะคะให้คนที่มีฝันอยากจะทำรายการของตัวเองเนี่ยได้ส่งรายการเข้าไปประกวดค่ะดีใจที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะคุณชอบชีวิตแบบนี้เหรอครับชีวิตที่มีกรอบมากำหนดพอเรียนจบก็ต้องทำงานทำงานแล้วก็ทำงานแต่ชีวิตผมไม่เคยเป็นแบบนี้ผมเลือกที่จะคิดผมคิดในสิ่งที่ยังไม่มีใครเคยทำผมทำในสิ่งที่โลกต้องการแค่คุณกล้าคิดชีวิตคุณก็เปลี่ยนโครงการ The Creator เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆที่สร้างสรรค์ของทีวีไทยชิงเงินรางวัลกว่า2ล้านบาทและผลิตเป็นรายการจริงเพื่อก้าวสู่ระดับโลกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage The Creator คิดแล้วเปลี่ยนเชื่อผม The Creator ค้นหาไอเดียไทยไปเวทีคอนเทนต์โลก